สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสปอยโจโจ้ภาค6 Stone Ocean EP ที่23-24นะครับต่อจากตอนที่แล้วแล้วหลังจากที่ทารกตัวเขียวได้กินบาดหลวงพุชชี่เข้าไปทั้ง2คนก็ได้รวมร่างกันแล้วหน้าตาของพุชชี่ก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับยอมรับเลยครับว่าถึงแม้มันจะดูแปลกแต่ก็เท่ขึ้นมากๆครับแต่พวกผู้คุมก็ยังจำพุชชี่ได้แล้วก็ทักทายตามปกติซึ่งการรวมร่างกับทารกตัวเขียวก็เป็นหนึ่งในขั้นตอนของการเดินทางไปสู่สวงสวรรค์แล้วหลังจากนี้พุชชี่ก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนขั้นต่อไปซึ่งมันก็ต้องไปทำที่แหลมคานาวาเล่าพุชชี่ก็เลยออกไปจากคุกส่วนทางด้านโจลีนหลังจากที่เหตุการณ์สงบลงโจลีนก็ถูกจับมาขังเดี่ยวที่แดนคุมประพฤติและเอ็มโพลิโอก็แอบหลบพวกผู้คุมมาบอกกับโจลีนว่าตอนนี้พุชชี่มันได้ออกจากคุกกรีนดอลฟินสตรีทแห่งนี้ไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้โจลีนก็ได้ดิสความทรงจำของโจทาโร่มาแล้วจริงๆแล้วก็ต้องถือว่ามิชชั่นของเธอสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่หลังจากที่โจลีนได้อ่านความทรงจำของโจทาโร่จากดิสโจลีนก็ได้รู้ว่าเป้าหมายการไปสู่สวงสวรรค์ของดิโอที่พุชชี่มันกำลังสานต่ออยู่ตอนนี้จะเป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติอย่างแน่นอนถ้ามันทำได้สำเร็จโจลีนก็เลยจะแหกคุกไปจัดการกับพุชชี่แล้วโจลีนก็จะชวนเอ็มโพลิโอไปด้วยแต่เอ็มโพลิโอก็บอกว่าในคุกนี้มีผู้ใช้สแตนอยู่มากมายถ้ามันแหกกันได้ง่ายๆพวกนั้นก็คงแหกกันไปหมดแล้วแล้วก็พูดยังไม่ทันขาดคำมิวมิวผู้คุมตัวจริงลูกน้องของพุชชี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วมิวมิวก็ได้ใช้ความสามารถของเจลเฮาส์ล็อกสแตนที่มีหัวเป็นมันสมองใหญ่ๆของเธอใส่โจลีนกับเอ็มโพลิโอจากนั้นภาพก็ตัดแล้วโจลีนก็มารู้สึกตัวอีกทีที่ห้องขังห้องเดิมที่เธอเคยอยู่กับเกวสแล้วโจลีนก็เห็นข้อความแปลกๆบนร่างกายของตัวเองมากมายโจลีนก็เลยนึกว่าเกวสแอบมาเขียนเล่นบนตัวของเธอตอนที่เธอหลับแต่เกวสก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนเขียนโจลีนเป็นคนเขียนเองต่างหากซึ่งพอลองมองดูดีๆมันก็เป็นลายมือของโจลีนเองจริงๆแล้วก็มีข้อความนึงเขียนว่าจากนี้ไปจะจำเรื่องใหม่ๆได้แค่3เรื่องแล้วโจลีนก็จำเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้แค่3เรื่องจริงๆคือถ้ามีเรื่องที่4เพิ่มขึ้นมาเรื่องที่1ก็จะถูกลืมแล้วถ้ามีเรื่องที่5เพิ่มขึ้นมาเรื่องที่2ก็จะถูกลืมก็จะกลายเป็นว่าตอนนี้จำได้แค่เรื่องที่3ที่4ที่5คล้ายๆกับว่าถ้าได้ประดุจจากเพื่อนใหม่ก็จะจำได้แค่ว่า3คนล่าสุดที่ได้แนะนำตัวคือใครประมาณนั้นครับซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นผลมาจากความสามารถเจลเฮาส์ล็อกสแตนของมิวมิวซึ่งมุกนี้อาจารย์อาราเกะคนแต่งเรื่องก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพล็อตของหนังเรื่องมิเมนโตของคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับที่พระเอกจะจำเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเขาไม่ได้พระเอกก็เลยสักเรื่องสำคัญต่างๆเอาไว้บนร่างกายส่วนในกรณีของโจลีนโจลีนจะใช้ปากกาเขียนเอาไว้บนร่างกายโจลีนได้เขียนเบาะแสที่เธอหามาได้ลงไปโจลีนเขียนว่าจะจำเรื่องใหม่ๆได้แค่3เรื่องแล้วก็เขียนว่าต้องไปหาเอ็มโพลิโอแล้วก็เขียนว่าต้องจัดการกับร่างต้นที่มีชื่อว่ามิวมิวแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักขนาดมิวมิวมานั่งอยู่ตรงหน้าของโจลีนแต่โจลีนก็ยังจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือมิวมิวแล้วมิวมิวก็เอารองเท้าเปื้อนซากแมลงสาบไปทิ่มใส่อาหารกลางวันของโจลีนแต่หลังจากนั้นมิวมิวก็ใส่ซอสมะเขือเทศมายองเนสแล้วก็น้ำสลัดลงไปในอาหารกลางวันของโจลีนโจลีนก็เลยลืมไปว่าอาหารกลางวันของเธอสัมผัสกับเกลือของมิวมิวมาแล้วแล้วโจลีนก็กินอาหารกลางวันเข้าไปอย่างอร่อยอร่อยจากนั้นมิวมิวก็แกล้งทำกาแฟหกใส่โจลีนแล้วมิวมิวก็ไปเช็ดข้อความออกจากร่างกายของโจลีนจนหมดตอนนี้โจลีนก็เลยต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะข้อมูลทุกอย่างที่เธอหามาได้ถูกลบทิ้งไปหมดแล้วแล้วก็ด้วยความสามารถแบบนี้ของมิวมิวต่อให้มิวมิวสู้ไม่เก่งแต่ก็ไม่มีผู้ใช้สแตนคนไหนที่โดนความสามารถของเธอเข้าไปแล้วจะหนีออกไปจากคุกแห่งนี้ไปได้แล้วตอนนี้โจลีนก็ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่เริ่มหาเบาะแสใหม่แต่คราวนี้แทนที่โจลีนจะเขียนข้อความไปบนร่างกายด้วยปากกาแต่โจลีนใช้สโตนฟรีเย็บเป็นข้อความไปบนร่างกายของเธอเลยโจลีนเย็บข้อความลงไปว่าต้องไปหาเอ็มโพลิโอแล้วตอนนี้เจ้าหนูเอ็มโพลิโอกำลังทำอะไรอยู่เจ้าหนูเอ็มโพลิโอที่กระโดนความสามารถของมิวมิวเข้าไปเหมือนกันกำลังโดนไฟดูดซ้ำไปซ้ำมาเป็นสิบรอบเพราะเขาลืมไปว่าไฟมันรั่วน่าสงสารมากๆแต่แล้วในที่สุดโจลีนก็ได้มาหาเอ็มโพลิโอจนเจอแล้วก็ได้ช่วยเอ็มโพลิโอให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งการโดนไฟช็อตซึ่งก่อนหน้านี้เอ็มโพลิโอก็พยายามจะหาเบาะแสเพื่อที่จะช่วยโจลีนที่คอมพิวเตอร์ของเอ็มโพลิโอก็เลยมีรูปของมิวมิวที่ตัวตนที่แท้จริงของเธอก็คือมิวเชียมิวเลอร์หัวหน้าผู้คุมอายุ25ปีโจลีนก็เลยพอจะเดาได้ว่าผู้หญิงในรูปต้องเป็นศัตรูอย่างแน่นอนแล้วตอนนี้มิวมิวที่แอบสกรอยตามโจลีนมาก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีมิวมิวยิงปืนใส่โจลีนรัวๆด้วยความคาดหวังว่าพอโจลีนเห็นลูกกระสุน3นัดสุดท้ายโจลีนก็จะลืมลูกกระสุนนัดแรกๆไปหมดแล้วลูกกระสุนนัดแรกๆก็จะโดนโจลีนแต่โจลีนก็ป้องกันได้หมดเพราะโจลีนดูวิถีของลูกกระสุนจากภาพสะท้อนบนน้ำที่หกอยู่ในห้องโจลีนก็เลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งความทรงจำ
ยอมรับเลยครับผมรู้สึกว่าโลจิกของเหตุการณ์นี้มันดูแปลกๆเพราะต่อให้เป็นภาพสะท้อนบนน้ำแต่ผมว่าคนเรามันสามารถโฟกัสได้แค่ทีละจุดต่อให้เป็นภาพสะท้อนบนน้ำมันก็ยังต้องดูเป็นนักๆอยู่ดีแต่ก็ช่างมันเอาเป็นว่าโจลีนสามารถหาทางเอาตัวรอดจากลูกกระสุนของมิวมิวมาได้สำเร็จมิวมิวก็เลยหนีออกจากห้องของเอ็มโพเรโอไปตั้งหลักเพราะเดี๋ยวอีกสักพักโจลีนก็จะลืมว่าเธอคือใครและพอถึงตอนนั้นค่อยกลับมาจัดการอีกรอบก็ได้แต่โจลีนก็กัดไม่ปล่อยโจลีนไล่ตามมิวมิวไปอย่างไม่ลดละจนในที่สุดโจลีนก็จับตัวของมิวมิวได้แต่มิวมิวมันก็ลูกเล่นแพรวๆมากมิวมิวมันได้วิทยุเรียกให้ผู้คุม3คนมาจับโจลีนแล้วพอโจลีนเห็นผู้คุมทั้ง3คนโจลีนก็ลืมเรื่องของมิวมิวไปซึ่งถ้าโจลีนหันกลับมามองมิวมิวใหม่โจลีนก็น่าจะลืมเรื่องของผู้คุมไปคนนึงแต่ในเรื่องมันกลายเป็นว่าโจลีนลืมเรื่องของมิวมิวไปตลอดกาลแล้วตอนนี้โจลีนก็มองไม่เห็นมิวมิวเหมือนว่ามิวมิวกลายเป็นมนุษย์ล่องหนสำหรับโจลีนไปแล้วซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นตรรกะที่ไม่สมเหตุสมผลอีกแล้วเพราะต่อให้ลืมเรื่องของมิวมิวไปแต่ถ้ามิวมิวมายืนอยู่ตรงหน้าก็น่าจะเห็นแค่ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเท่านั้นก่อนหน้านี้ก็เห็นลืมไปตั้งหลายครั้งแต่ก็ยังมองเห็นมิวมิวอยู่แต่ก็ช่างมันเอาเป็นว่าตอนนี้โจลีนตกอยู่ในที่นั่งลำบากสุดๆมิวมิวเรียกผู้คุมมาล้อมโจลีนเป็น10คนแต่โจลีนก็เห็นอยู่แค่3คนแต่แล้วในทันใดนั้นเอ็มโพลิโอก็ได้มาบอกโจลีนในเรื่องที่ผมคิดว่ามันดูแปลกๆอีกแล้วแล้วก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เอ็มโพลิโอบอกให้โจลีนจำภาพที่จะเกิดขึ้นด้วยเลขฐาน2เหมือนคอมพิวเตอร์ที่มีแค่1กับ0แล้วด้วยวิธีนี้โจลีนก็จะไม่มีวันลืมภาพที่จะได้เห็นเพราะมันมีแค่1กับ0มันจะไม่มีเรื่องที่3ที่4ที่5ตามมาแล้วเอ็มโพลิโอก็ให้โจลีนใช้สโตนฟรีปริ้นเลขฐาน2ออกมาแล้วโจลีนก็ปริ้นออกมาเป็นรูปหน้าของมิวมิวตอนนี้โจลีนก็เลยกลับมามองเห็นมิวมิวอีกครั้งจากนั้นโจลีนก็ประเคนหมัดของสโตนปีใส่มิวมิวรัวๆจนหน้าที่เคยสวยและเทะกลายเป็นเหมือนผีเสื้อสมุทรแล้วโจลีนก็บังคับให้มิวมิวใช้ความสามารถของเจลเฮาส์ล็อกใส่พวกผู้คุมจากนั้นโจลีนกับเอ็มโพลิโอก็เดินผ่านพวกผู้คุมไปเหมือนเป็นมนุษย์ล่องหนแล้วโจลีนก็ไปชวนเออร์เมสให้แหกคุกออกไปจัดการกับบาทหลวงพุชชี่ด้วยกันซึ่งก็แน่นอนว่าเออร์เมสก็ต้องตอบตกลงส่วนทางด้านพุชชี่ตอนนี้ร่างกายของมันได้มีการเปลี่ยนแปลงมันหอบแล้วก็มีเหงื่อออกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็บอกว่าตอนนี้สแตนของมันไม่ใช่ไวท์สเนคอีกต่อไปแล้วแล้วพอมันเอามือไปจับนาฬิกานาฬิกาก็จะเดินเร็วขึ้นพอมันเอามือไปจับไข่ไก่ไข่ไก่ก็จะฟักเป็นตัวออกมาตอนนี้ความสามารถสแตนของมันเกี่ยวพันกับเรื่องเวลาไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าพุชชี่มันได้รวมร่างกับทารกตัวเคี้ยวที่กำเนิดมาจากกระดูกของดิโอเจ้าของสแตนเดอะเวอร์สแตนที่สามารถหยุดเวลาได้ความสามารถในการควบคุมเวลาก็เลยได้ส่งต่อมาถึงพุชชี่ดิโอศัตรูคู่ปรับตลอดการของตระกูลโจสตาร์ต่อให้ตายไปแล้วก็ยังตามมาหลอกหลอนตระกูลนี้ไม่เลิกพุชชี่วายร้ายที่น่ากลัวอยู่แล้วก็ได้พัฒนาจนน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีกสแตนใหม่ของพุชชี่จะเป็นอย่างไรเพื่อนๆของโจลีนจะมีใครตายอีกหรือเปล่าความสามารถสแตนในภาคนี้จะยังงงได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าก็ติดตามกันต่อได้ในซีซั่นที่3นะครับ